อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดากูก็มานึกดูว่าอยากจะสร้างบารมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่าไปเผาทิ้งให้เขาเอาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาธรรมะเรื่องความไม่เที่ยงแท้ของสังขารถูกสะท้อนผ่านคำสั่งเสียและการบริจาคสรีระสังขารเป็นทานของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแม้ศิษยานุศิษย์บางส่วนยังต้องการสังขารของท่านไปเคารพสักการะระลึกถึงคุณงามความดีแต่พินัยกรรมของหลวงพ่อคูณระบุไว้อย่างชัดเจนถึงแนวทางในการจัดการสรีระสังขารที่บริจาคเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาการจัดงานฌาปนกิจก็ให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องดำเนินการตามขณะเดียวกันก็จะต้องโปร่งใสสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่ายเราทำตามพินัยกรรมหมดเลยท่านบอกว่าจัดงานต้องเรียบง่ายเราก็จัดงานแบบเรียบง่ายไม่มีมหรสพสมโภชอะไรทั้งนั้นนะท่านบอกว่าไม่ต้องขอพระราชทานเป็นกรณีพิเศษพระราชทานเพลิงเราก็ไม่ได้ขอเป็นกรณีพิเศษเพราะเอิญครูใหญ่ทั่วไปเราขออยู่แล้วหลวงพ่อเป็นครูใหญ่เนี่ยเราก็ได้ให้มอบหมายให้อาจารย์ทางด้านภาคกายวิภาคศาสตร์ที่ดูแลเรื่องครูใหญ่เนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญมาเราก็มาผ่าแล้วก็ให้เด็กนักศึกษาไปเรียนรู้จากวิดีโอที่เราบันทึกไว้เหตุก็เพราะว่านักศึกษาก็ไม่กล้าครับทางคณะแพทย์ก็เลยมองว่าทางนั้นก็ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันแล้วกันแล้วเราก็บันทึกวิดีโอไว้หมดนะครับเพื่อไม่ให้มีข้อครหาว่ามีการหยิบเอาเศษนู้นชิ้นส่วนนี้ออกไปจากหน้างานขณะที่การจัดงานฌาปนกิจก็ต้องสมเกียรติเป็นไปตามขนบธรรมเนียมและสามารถรองรับญาติโยมจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมงานหลวงพ่อเนี่ยญาติโยมเยอะมากมันไม่ใช่หลักแสนเป็นหลักล้านก็ได้ไปปรึกษาหารือกันท่านหลวงพ่อคูณคันติโกว่าท่านครับพินัยกรรมระบุไว้อย่างเงี้ยหลวงพ่อจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็เลยเสนอทางออกพระธรรมวิสุทธิจารย์ว่าพุทธมณฑลสิพุทธมณฑลกว้างใหญ่พื้นที่โอโถงก็เรียกเป็นเมนลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงเมืองเก่าพระอารามหลวงไปเลยแต่เวลาเราออกแบบเนี่ยเราออกแบบเสมือนว่าจะเป็นพื้นที่ถาวรเหตุก็เพราะว่าธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานเนี่ยเผาพระเถระผู้ใหญ่ไว้ตรงไหนเนี่ยจะต้องสร้างอนุสรณ์สถานไว้ตรงนั้นครอบพื้นที่ที่เผาเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติมาเนิ่นนานก็เป็นไปตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่เขาทำไว้ตั้งแต่โบราณกาลเลยเนี่ยอันนี้เราก็ระมัดระวังในเรื่องพวกนี้คำว่าเรียบง่ายของเราก็คือสีที่ใช้ขาวล้วนไม่ฉูดฉาดไม่มีมหรสพสมโภชมีแต่ลำอะไรอาวรณ์ไม่ต้องเป็นต้องใช้คนเยอะเอาเท่าที่ดูสวยงามแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองอย่างที่ท่านระบุไว้ในพินัยกรรมส่วนการจัดการอัฐิเท่าฐานแล่งคานทั้งหมดพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณระบุว่าให้นำไปลอยน้ำโขงซึ่งจะมีการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดการรั่วไหลอัฐิเท่าฐานท่านเขียนหมดไว้เลยนะฮะให้ไปลอยน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายพอท่านเขียนอย่างนี้ปุ๊บโจทย์ของเราคือต้องไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ต้องเอาไปให้หมดฟืนไม้จิกที่เราใช้เป็นฟืนที่ใช้ในการเผาเนี่ยต้องขนไปด้วยฮะเหลือไว้ไม่ได้เพราะท่านรู้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าเหลือไว้ไม้จิกที่เป็นเท่าฐานจะกลายมีมูลค่ามหาศาลที่คนจะเอาไปทำเป็นมวลสารในการทำพระเครื่องอะไรพวกนั้นต่อไปอีกตอนที่เผาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำการเคลียร์พื้นที่ก็เอาหีบมาปิดฝามีสักขีพยานล็อกกุญแจเรียบร้อยก็จะมีคนถือกุญแจคนละดอกไม่ใช่คนเดียวถือ4ดอกถ้างั้นมันก็เปิดได้หีบนั้นก็จะวางไว้อยู่ข้างๆเตาเผาตรงนั้นแหละครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดทั้งคืนจนเช้าเพื่อที่จะขนย้ายไปที่จังหวัดหนองคายเพื่อไปลอยอังคารต่อไปตอนเช้าก็จะมีพิธีการอะไรเล็กๆน้อยๆสวดแต่เราจะไม่มีพิธีการที่เอากระดูกมาเรียงเป็นรูปอะไรหลวงพ่ออะไรไม่มีเพราะเราจะไม่เปิดแน่นอนซึ่งการลอยอังคารได้วางขั้นตอนไว้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามพินัยกรรมสังขารของหลวงพ่อคูณได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
ตามสัจธรรมของโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนก็จะยกแล้วก็จะมีน้ำเนี่ยคอยฉีดล้างด้วยก็ล้างจนกระทั่งเรามั่นใจว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในหีบใบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของท่านหลงเหลือเป็นอนุสรณ์ให้กับพวกเราแน่นอนก็จะมีแต่ในเรื่องของปรัชญาของท่านคุณงามความดีที่ท่านสั่งสอนพวกเราไว้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราให้รู้จักปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนกับพวกเราไว้ครับของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดอกอย่าพิริพิไรเถื่อนบนคุณงามความดีหรือของกูเลยพวกมึงก็พยายามลงธรรมสังเวชว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่ละนึก